ขนมดอกจอกขนมไทยโบราณรูปทรงคล้ายดอกจอกในแม่น้ำริมคลองสวยงามน่ารับประทานมีแป้งเป็นส่วนผสมหลักกรอบรสหวานอ่อนๆกลิ่นหอมจากแป้งน้ำมันและงาเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถเก็บใส่ในภาชนะปิดฝาสนิทไว้รับประทานได้การทำดอกจอกจะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะเป็นแม่พิมพ์เรียกว่าพิมพ์ดอกจอกจะมีด้านโลหะสำหรับจับเวลาจุ่มแป้งหลักในการทำขนมดอกจอกจะต้องให้พิมพ์ร้อนเมื่อจุ่มแป้งแป้งก็จะติดพิมพ์จึงนำลงทอดให้แป้งอยู่ตัวและขยับพิมพ์ขึ้นลงให้แป้งหลุดออกจากพิมพ์ทอดจนดอกจอกเหลือง